ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนวีชนเล่นฮะวันนี้อยากจะภูมิใจเสนอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับตั้งแต่เล่นเครื่องเสียงมายังไม่เคยเจอแอมตัวไหนที่ดี D ขนาดนี้ดี D ในที่นี้หมายความว่าดี D ในเรื่องของฟังก์ชันดีในเรื่องของออความครบครันในการทำงานนะเล่นเครื่องเสียงมา3-40ปีเนี่ยโอ้โหตัวนี้ เป็นตัวแรกที่ผมเคยเจอบนโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับมาดูด้วยกันฮนะว่าเขาทำอะไรได้บ้างมันน่าทึ่งขนาดไหนทำไมนาวีพูดว่าโอ้มันคุ้มค่าเหลือเกินเพราะค,คอนเซปต,ต์รายการนาวีชวนเล่นเนี่ยต้องบอกงี้ว่าเราจะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าต่อเม็ดเงินในการที่เราจะมาเล่นด้วยกันในใน,ในการเล่นเครื่องเสียงนะครับนะมาดูกันครับตัวนี้คือ Integrated a M นะฮะนะ Integrated a M นะของยี a ่ห้อ D A N T ฮะนะ Integrated a M นะครับเขาเป็น DAC ด้วยนะครับมี DAC ในตัวนะครับแล้วก็เป็น Class A นะแล้วก็ Class D นะอย่าเพิ่งสงสัยนะทำไมต้องเป็น Class A Class D เขาบอกว่าเป็น By M นะ By Amplifier นั่นหมายความว่า คุณสามารถเล่นบนคลาส s A ของเขาก็ได้หรือจะเล่นบนคลาส s D ก็ได้หรือในกรณีที่เล่นไบ Y เล่น b บ M M ตัวเนี้ยตอบโจทย์การเล่นทั้งไบ M อ Y บนะในตัวเดียวกันเลยนะครับนะเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะแต่ผมทึ่งตรงที่ว่าศักยภาพของเครื่องนี้นะมันสามารถทำงานได้เยอะนะซีเลคเตอร์อยู่ด้านหน้าฮะเดี๋ยวมาดูกัน นะด้านหน้านี้นะด้านบนนี้ก็คือมีซเล็กเตอร์ให้เลือกถึง8ปดซเล็กเตอร์นะครับนะแต่ผมใช้อยู่ประมาณถ้าสามสาซเลกเตอร์เท่านั้นเองนะครับซเล็กเตอร์แรกคือซเล็กเตอร์หนึ่งเป็นภาคแดกที่ใช้แดกของตัว DNT ตัว K422 รุ่นนี้นะครับนะฮะมันสามารถที่จะทำงานโดยผมมีสตรีมเมอร์ตัวหนึ่งนะด้านข้างนี้นะครับ มีสตรีมเมอร์อยู่ตัวหนึง่งก็คือ a l ลลิลิ S50 Pro Plus นะครับต่อเป็น Coaxial เนะฮะนะเป็นเส้นเดี่ยวไปใช้ d a กของบน DANT ตัวนี้นะครับตัว K422 ครับนะฮะเสร็จปับ๊บภาคที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนนะเอ,เ,อเ,อเ,อเอาทีเอาเอาทีละเรื่องนะฮะนะผมตอนนี้ผมใช้มือถือนะฮะนะฮะเปิด Spotify นะเนี่ยผมลิงก์ไว้เป็นระบบ Wi-Fi ที่ลันอยู่บนเน็ตเวิร์ที่บ้านนะครับนะก็จะเห็นกันหมดอยู่แล้วนะครับนะผมใช้ spotify นะครับแล้วก็เล่นผ่านเอ่อ Wi-Fi มาที่ alilic แล้วก็ต่อ DAC มาใช้ DAC ของไอ้ i n t e g r a t e d amp ตัวนี้โอ้โหเสียงเนี่ยคือให้ความ ที่เขาเรียกว่า resolution ที่ครบครันนะ high resolution DAC เขาค่อนข้างจะดีมากนะครับอันนี้พูดถึงภาค DAC ก,ก่อนนะครับนะฮะอันที่2ไปที่ selector ที่5นะครับนะเราลองเปลี่ยนไป selector ที่5นะครับพอเปลี่ยนไป selector ที่5เนี่ยผมมีตัว network player อีกตัวหนึ่งนะซึ่งว่าตัวนี้สามารถเล่นเ,เขาเรียกว่า เล่นไฟล์ d s d ได้นะครับนะฮะแล้วก็เล่นไฟล์ a i f f ก็ได้นะครับโดยผมต่อผ่านฮาร์ดดิสต์นะครับนะที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดฟังดูนะฮะเนี่ยฮะวิธีการใช้ก็คือเราจะไปที่เครื่องแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเล่นดูอ เนี่ย <But not S 1> ตัวนี้เราจะต่อเป็นระบบ RCA เข้าไปนะเข้าไปที่ Integrated amp ตัวนี้นะครับนะฮะ <Russian> อันนี้คือซอสที่สองที่ผมใช้ซิล <But S 1> เตอร์ที่สองที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปนะฮะก็คือว่าในกรณีที่ผมต่อกับโทรทัศน์จริงๆเขามี optical ซึ่งว่าต่อจากโทรทัศน์ก็ลงมาได้นะแต่ผมมองว่ามันวุ่นวายเรื่องของสายที่การในการต่อนะผมก็เลยลองใช้บลูทูธนะในการเชื่อมต่อนะในกรณีดูหนังจาก Netflix นะครับแล้วก็เราเลื่อนเซเลคเตอร์มาที่เซ l เลคเตอร์ที่8นะครับนะเลื่อนที่ข้างหน้านี้พอเลื่อนมาเซเลคเตอร์ที่8ปั๊บนะครับเราก็ไปที่โทรทัศน์นะ ผมก็ไปที่โทรทัศน์ก็ไปที่เซตติ้งนะฮะเลือกลำโพงแล้วก็เปลี่ยนรายการอุปกรณ์ซะนะครับให้โทรทัศน์นั้นหาอุปกรณ์ตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นบลูทูธเขาจะขึ้นว่า k 4 2 2 home audio นะฮะพอกดเข้าไปปั๊บนะเสียงก็จับคู่เรียบร้อยแล้ะคุณก็จะใช้เสียงบนบนบนซิสเต็มชุดนี้ได้ละนะครับ ่ะเดี๋ยวลองมาฟังดูเนี่ยผมเปิด Wednesday อยู่บน Netflix โอ้โหเนี่ยฟังก์ชันของตัวแน,น่แน่ใจว่าเป็นความฉุกเฉียวของฮะขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนฟังก์ชันของตัว integrated deck power amp เนี่ย อันนี้แค่เฉพาะระบบซอสนะครับเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปผมจะหันท้ายเครื่องแล้วก็อธิบายให้ฟังครับที่ผมบอกว่าภาคที่ผมใช้นะครับก็คือแค่ซอสอันที่หนึ่งก็คือ Coaxial In นะครับสำหรับ Streamer a l i l i c อันที่สองก็คือว่าผมใช้ภาคที่เป็น Analog In นะที่เป็น selector ที่5นะครับนะฮะนะตัวนี้จริงๆทำอะไรได้มากกว่านี้อีกเยอะคือยังมี optical i อีกสอีก2 2 2 selector นะครับนะกับ4นะครับแล้วก็ยังมี analog เข้านะครับ d i r e c นะนะในช่องที่6นะครับนะฮนะแล้วก็ยังมี pre out ให้อีกนะครับเป็นปรีด้วยก็ได้นะครับ สำคัญคือตัวนี้ถ้าเกิดเรามาดูที่ด้านหลังนะครับคู่บนนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นภาคขยายที่เป็นคลาส s A นะแล้วก็ข้างล่างเป็นคลาส s D คือสมมติสมมติว่าจะเล่นบ y วบ m นะครับตัวนี้เอาไปต่อเข้าซับบูเฟอร์ใช้คลาส s D ซึ่งว่าไดนามิกของคลาส s D เนี่ยเวลาเขาเรียกว่า,าใช้บนความถี่ต่ำเนี่ย คลาสดีนั่นจะทําได้ดีกว่านะครับนะแล้วก็เรื่องของความเขาเรียกว่าต่อเนื่องของการภาคขยายในคลาส s A นะตัวนี้ก็มีคลาส s A ให้นะแล้วสามารถปรับเกณฑ์ได้ด้วยนะตรงนี้เนะี่ยมันจะปรับเป็นด y นามิก A แล้วก็ปรับเกณฑ์ให้ภาคเสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยนะมีด y นามิกที่สูงกว่านะก็ปกติแล้วเราอยากได้ กลางแหลมที่มากขึ้นหรือว่าปรับจูนให้กลางแหลมนั้นมีมีมีพละกกำลังน้อยลงเดนดมิกน้อยลงสามารถปรับจูนได้โอ้โหแอมตัวนี้ตั้งแต่เล่นเครื่องเสียงมาไม่เคยเจอแอมตัวไหนที่ทำได้เยอะขนาดนี้นะผมก็งงเหมือนกันว่าโอ้โหฟังก์ชันเขาหลากหลายและสำคัญที่สุดเครื่องนี้นะน้ำหนักหนักมากเพราะว่าทำจาก เ,เขาเรียกว่าอลูมิเนียมแอลลอยนะครับนะนะทั้งตัวนะแล้มาขุดเนะี่ยดูผิวด้านนอกนะฮะงานฟินิชชิ่งไม่ธรรมดาเลยแล้วน้ำหนักหนักมากเนี่ยผมยกเนี่ยหนักมากครับผมนะตัวนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจรายการนาวีชุนเล่นก็บอกว่าอยากจะมาแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ เป็นแค่แอมที่เสียงดีนะแต่ว่ามีความครบครันในการใช้งานนะแล้วก็เหลือเฟือจริงๆนะแล้วเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวของเขาแล้วเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าน่าสนใจคุ้มค่ามากอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาลองฟังดูนะครับนะที่ V Audio Thailand ครับนะแล้วใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ลอง ไลน์เข้ามาคุยกันนะครับนะทาง Facebook ด้วยก็ได้หรือ Messenger ก็ได้นะครับนะมีคำถามด้านการเล่นเครื่องเสียงก็ลองติดต่อเข้ามานะครับนะนวีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนวีชนเล่นมาโดยตลอดครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเคสสตูดิโอครับที่เอื้อเฟือ้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายของขุนพล Gen 2ทั้งระบบนะครับแล้วก็ a l ลลิลิกเอส p ้ นะครับซาวแว์ A1X นะครับที่เป็นสตรีมเมอร์ที่เล่นไฟล์ DSD ได้นะครับรวมทั้ง D A N T K422 integrated DAC a M ที่สามารถเล่นทั้ง b y แอมแล้วก็ไบวได้นะครับหรือเชื่อจริงๆครับนะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ